กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของยามเช้าสุดสัปดาห์นะครับต้อนรับเสาแรกของ News 1สถานีข่าว News 1นะครับซึ่งก็แน่นอนถ้าผมมาก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการจัดท่องเที่ยวต้องทำสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกายนเนี่ยผมจะมี2โปรแกรมในประเทศในประเทศนะต้องบอกในประเทศช่วงเดือนตุลาคมผมจะไปไหว้พระตามปีเกิด คุณวสมนเกิดปีนักศัตรูอะไรฮะมะเมียค่ะมะเมียนะผมจะไปที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางก็จะมีวัดโอ้เยอะอะคือเกิน9วัดอะหลายๆคนบอกไหว้9วัดพอไม่ผมเกิน9วัดคือผ่านวัดไหนต้องแวะนะครับวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดจอมทองอันนี้ปีชวดนะครับวัดหริพุนชัยวัดจามเทวีวัดพระแก้วดอนเต้าที่ลำปางวัดพระธาตุลำปางหลวงปีฉลูนะครับวัดไหลหินไปกราบสักการะร่างหลวงพ่อเกษมเขมกุฎที่ลำปางด้วยนี่จะไป3วัน2คืนนะครับคุณผู้ชมครับไปไหว้พระ9วัดเกิน9วัดเลยซ้ำอ่ะนะครับแต่ว่าก็จะดีตรงที่มีพระอาจารย์พระมหาดร.ปุณณสมบัติประภากโรโอ้เก่งมากจากวัดเจดีย์หลวงท่านก็จะมาเป็นพระวิทยากร คือจะเนี่ยสวดมนต์อะไรกันบนรถฟังเทศฟังธรรมอะไรกันบนรถเลยจองตัวมาจองตัวมานะครับอันนี้จะไป3วัน2คืนนะครับแล้วผมจะพาไปนั่งรถม้าอุ๊ยบรรยากาศหลายๆคนยังชอบอยู่เลยอ่ะคือใส่ชุดล้านนาแล้วนั่งรถม้าขบวนรถม้าเยอะๆอ่ะแล้วชุดเดี๋ยวชุดไปหาชุดต้องเอามาเองไงชุดต้องเอามาเองก็บางคนเขาจะเตรียมอยู่แล้วเพราะว่าใช่บางคนเขาจะเตรียมมาเพราะว่าจะไปทานขันโตกอยู่แล้วไงก็จะเตรียมชุดดิฉันเชื่อว่าเต็มที่อ่ะชุดสาวเหนือมาเชื่อว่าลูกผัวเต็มที่ทุกครั้งฮะไปประเทศไหนต้องเตรียมชุดประเทศนั้นไปจริงมีบางท่านเตรียมไปบางท่านแบบไปซื้อไปภูฏานอันดับแรกขอไปไหนไปร้านขายผ้าก่อนจะไปซื้อชุดเขาอยากใส่แต่ผมภูฏานผมมีชุดให้ใส่นะเวลาไปอ่ะเตรียมไปให้นะครับเชียงใหม่จะไป3วัน2คืนวันที่17 18 19ตุลาคมค่ะนะครับ3วัน2คืนไปโดยสายการบินนะไม่ใช่ไม่ได้นั่งรถไปนั่งเครื่องไปชอบอันนี้และอีกเดือนนึงเว้นไว้อีกเดือนนึงให้หยอดกระปุกไว้เว้นไว้อีกเดือนนึงผมจะไปม่วนอุดรนอนลาวโอ้ยไปอีสานไปอุดรหนองคายแล้วก็ไปเวียงจันทน์นะครับไปนอนที่อุดร1คืนลงเครื่องปุ๊บยังไม่เข้าโรงแรมไปวัดป่าบ้านตาดก่อนเลยพระอาจารย์สุดใจท่านรอต้อนรับอยู่ท่านเจ้าอาวาสะนะครับแล้วก็จะไปเวียงจันทร์ไปนอนที่เวียงจันทร์1คืนข้ามไปนอนที่ลาวเลยนะ1คืนแล้วก็กลับขากลับก็จะมาที่วัดพระพระสายที่หนองคายแล้วก็ค่อยขึ้นเครื่องกลับมากรุงเทพอันนี้ก็3วัน2คืนเหมือนกันเดินทาง14 15 16พฤศจิกายนราคาเท่าไหร่คะอันนี้ 16,900 บาทถ้าจองช่วงนี้นะ คือผมเนี่ยไม่ได้ขายเอากำไรมากถ้าราคาตั๋วเครื่องบินเขาขยับเพราะเราไม่ใช่เอเจนต์ทัวร์ไงราคาตั๋วเครื่องบินเขาขยับเราก็ต้องขยับราคาตามแต่ตอนนี้ผมขายราคาเท่านี้อยู่16,900สำหรับมุ่งอุดรนอนลาวแล้วก็15,900สำหรับไหว้พระปีนักษัตที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมอีกเหมือนกันที่ผู้ชมเห็นหน้าจอคือผมจะไปที่เวียดนามใต้อันนี้จะไปท่องเที่ยวจะไปเมืองดาลัดจะไปมุยเน่ยังไม่เคยไปละสิยังไม่เคยอันนี้มีแฟนต้องพาไปเลยนะมีพอพาไปปุ๊บคือถ้าไม่มีตังค์ไปฝรั่งเศสให้ไปเวียดนามก่อนอ๋อได้น้องๆเลยใช่ไหมใช่ก็บรรยากาศก็จะดีเหมือนกันเลยนะครับบรรยากาศก็จะดีเหมือนกันไปเหมือนแบบไปดูฝรั่งเศสเมืองซักอาณานิคมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับก็ไปบรรยากาศดีมากไปดูสวนดอกไม้ไปดูทะเลทรายแดงทะเลทรายขาวไปขึ้นเขาอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปโอเคถ้ามีแฟนต้องพาอันนี้ชวนจะไปช่วงวันปิยะมหาราชนะครับ22ถึง26ตุลาคมสายการบินไทยก็ฝากไว้3ทริปส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันวันที่6วันที่7ค่ะเพราะ6 7เรามีงานตลาดนัด ASTV ไงค่ะใช่ครับก็มาคุยกันวันที่7นะครับวันที่6วันที่7นะสำหรับโปรแกรมทัวร์ต่างๆหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับ0808104104แล้วก็เบอร์1086 785 6828ค่ะนะครับก็จะรับจดชื่อเอาไว้ก่อนแล้วให้ข้อมูลคุณผู้ชมสำหรับท่านที่สนใจจะไปเที่ยวด้วยกันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอันนี้เปิดรับเฉพาะ3ทริปนี้ก่อนนะค่ะอันอื่นค่อยว่ากันค่ะคุณไม่เปิดเว็บไซต์อ่ะแบบว่าเว็บไซต์แบบว่าเอ้ยโปรแกรมผมมีในใน Facebook ใช่
นะครับก็คลิกเข้าไปที่ facebook.com/9แล้วก็ชื่อผมนะครับนายการนะครับก็โอเคเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับสำหรับ Facebook ก็คือติดตามข่าวสารได้ที่นั่นรวมถึง Facebook ของรายการธรรมภิวัตน์ด้วยก็จะพยายามขึ้นข้อมูลให้สำหรับเรื่องของการเปิดรับจองอะไรต่างๆค่ะนะครับเพราะบางท่านก็ทราบข่าวมาจาก Facebook คือบางท่านเราก็เห็นใจไงเพราะว่าสวบางคนก็ไม่เล่นเฟซใช่แต่บางทีลูกสวเขาเล่นไงคือบางทีแบบเขาก็ชอบข้อมูลมานะครับได้หลายช่องทางนะคะก็ไปกดไลค์กันไว้เพราะว่าคือหลายๆคนไม่เข้าใจอ่ะผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงคือเนื่องจากมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ย เขาใช้ระบบอัลกอริทึมในการคำนวณ Facebook ยังไงอะคะคือถ้าคุณวัสมนเป็นเพื่อนกับผมหรือคลิกเข้าไปดูในเพจของผมบ่อยๆเนี่ย ก็จะไปโชว์ที่หน้าฟีดนิวส์ของคุณวัสมนบ่อยแต่ถ้าไม่ค่อยได้เข้ามา มันก็จะไม่โชว์เลย ก็ต้องไปเซิร์ชเอาว่าเฮ้ย Facebook นี้มีอยู่บนโลกไหมเนี่ยหรอไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้ Facebook มันฉลาดมันจะหลอกให้เราเนี่ยเจ้าของเฟซเนี่ยเสียสตังค์ไปซื้อโฆษณากับมันสิอ๋อใช่ไปซื้อโฆษณากับ Facebook สิแล้วจะได้โชว์ที่หน้าจอบ่อยๆจะได้เห็นกับจะได้เห็นที่หน้าจอเพื่อนจะได้โชว์ขึ้นอาจจะเป็น Rich News จะขึ้นบ่อยๆนะก็ดังนั้นก็สิ่งที่ทำได้คือคุณผู้ชมไปกดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook ผมเอาไว้นะครับที่ www.facebook.com/9การหรือว่านายการค่ะนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นที่อยู่ให้ที่หน้าจอนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นายเลข9นะครับแล้วก็ K Kingdom AN N Netherlands แล้วก็ T Thailand ค่ะสะกดให้ดูด้วยใช่นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการไปท่องเที่ยวท่องธรรมนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวท่องธรรมขอพูดนิดนึง ถามว่ามีคนเคยถามผมว่าไม่ไปการบินไทยไม่ได้หรอเออทำไมไม่ไปมีตั้งแบบโลคอสตั้งเยอะแยะมากมายทำไมคุณการไม่เซฟคอสล่ะคะนะครับก็ คือถ้าผมไปการบินไทยบางถ้าผมได้พูดตรงๆคือถ้าผมได้ราคาที่ดีผมก็จะไปค่ะเพราะถ้าได้ราคาที่แพงมากก็ไม่เอาอย่างอินเดียเนี่ยก็ไม่ได้ไปการบินไทยนะค่ะแพงเกินค่ะไม่รู้จะแพงไปไหนเนาะบางทีมันก็ไม่ต้องเอาแบบดีที่สุดอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆบริการก็อาจจะแบบถ้าเทียบกันก็อย่างในประเทศผมก็ไม่ได้ใช้การบินไทยผมก็ใช้บางกอกแอร์เวยส์ก็สลับกันไปนะคือดูว่าใครให้ราคาเราดีเพราะตอนนี้จะมาแบบโอ้โหฉันหญิงทนงฉันเป็นสายการบินแห่งชาติฉันต้องราคาสูงกว่าเพื่อนนี้ไม่ได้ละค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนลงมาหมดแล้วปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการบินไทยคือโดนแย่งลูกค้าใช่โลคอสตอนนี้ผุดขึ้นเยอะมากเลยนะคะจริงแล้วปัญหาก็คือว่าพอโดนแย่งลูกค้าแก้ปัญหาเรื่องของพนักงานไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงคอสไม่รัดเข็มขัดทำไงดีไม่มีตังค์ก็ต้องผ่าตัดการบินไทยอย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวกันก่อนหน้านี้แล้วหนักไปกว่าเดิมก็คือว่าตอนนี้ไปต้องไปกู้ออมสินใช่ค่ะเพราะว่ารายงานข่าวจากทางกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเจรจากับทางธนาคารออมสินขอให้ออมสินเนี่ยช่วยปล่อยกู้นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทการบินไทยวงเงินก็คือที่จะกู้เนี่ย 7,000 ล้านบาทโดยไม่มีการค้ำประกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาออมสินเนี่ยยื่นเงื่อนไขขอดูแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าซูเปอร์บอร์ดก่อนแล้วกันว่าแผนฟื้นฟูนี่เป็นอย่างไรเพราะว่าผลดำเนินการในปี56การบินไทยเนี่ยขาดทุนกว่า 12,000 ล้านบาทแล้วก็คงใช้เวลาหลายปีกว่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดนะคะออมสินเขาก็ต้องรอคอบนิดหนึ่งแต่ว่าทางกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ได้ขอให้ธนาคารออมสินเนี่ยช่วยพิจารณาปล่อยกู้ซึ่งคาดว่าในที่สุดออมสินจะต้องปล่อยกู้ให้กับการบินไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องในเดือนกันยายนนี้ เพราะว่าการบินไทยเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินสภาพคล่องจำนวนนี้จริง เพราะว่าการบินไทยเนี่ยมีแผนพัฒนาคือเขามีแผนกู้เงินเนี่ยตั้งแสนกว่าล้านเนี่ยแผนจริงแผนพัฒนาการบินไทยอ่ะเขามีการวางโครงสร้างเรื่องของการกู้เงินเพื่อมาลงทุนนะก็ไม่ใช่ว่ากู้เงินเพื่ออะไรแต่ปัญหามันก็ยิบย่อยอ่ะอย่างที่ว่าปัญหามันยิบย่อยเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ตื่นอกตื่นใจกับบทความที่ไทยรัฐเอามาลงเมื่อวันก่อนเรื่องของปัญหาการบินไทยจริงๆผมอ่านฉบับเต็มมาละมันนานแล้วนะเรื่องของซีรีส์ที่คุณบรรยงพงพันธ์นิดเขียนเนี่ยนานละแล้วไทยรัฐก็เอามาริบเรียงใหม่ให้มันกระชับลงเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะมากการบินไทยคือไม่แปลกใจว่าทำไมแบบเป็นเตี้ยอุ้มข้อมอ่ะคือแบกอะไรไว้เยอะเกินไปนะครับจากเรื่องของการบินไทยเรื่องของออมสินเมื่อวานนี้มีข่าวนะวันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับโจรปล้นแบงค์มาอีกละ
จรปล้นแบงค์เมื่อวานนี้เกิดเหตุธนาคารที่ธนาคารออมสินตรงถนนพระราม4คือสาขาหัวลำโพงนะครับอยู่ห่างจากหัวลำโพงประมาณ400เมตรเท่านั้นเองก็มีคนโอ้โหเมื่อวานคนเยอะนะแต่คนก็ตื่นตกใจกันหมดรปภ.เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับรปภ.คุณธาดาดีและนะบอกว่าเป็นรปภ.คนเดียวของธนาคารออมสินสาขานี้ทำงานมาปีกว่าละตอนบ่าย2เนี่ยก่อนธนาคารปิดแบงค์ปิดบ่าย3ใช่มั้ยตอนบ่าย2เนี่ยมีคนร้ายประมาณคนร้าย1คนเป็นชายสูงประมาณ170ถึง175ซมรูปร่างสันทัดสวมหมวกนิรภัยเต็มใบสีเขียวใส่แจ็คเก็ตสีดำถุงมือสีดำกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลคือยามเห็นละเอียดมากเลยสะพายกระเป๋าเป้สีดำขี่จักรยานยนต์คาวาซากิ KR 150สีดำไม่ทราบป้ายทะเบียนมีถุงพลาสติกสีเขียววางอยู่ที่ถังน้ำมันหน้ารถระหว่างเข้าไปก่อเหตุคือจอดรถเอาไว้มาคนเดียวด้วยอุกอาจมากก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราพอบอกว่าเห็นละเดินดูลาดเราหนึ่งรอบแล้วก็พยายามจะเดินเข้าไปในแบงค์ทีนี้ถ้าคุณไปที่ธนาคารเนี่ยจะมีป้ายบอกเลยว่าให้ถอดหมวกนิรภัยถอดแว่นตาดำออกพอเราพอเห็นเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ถอดหมวกกันน็อกอ่ะก็บอกให้ถอดไม่ถอดก็เลยต้องพยายามที่จะดันประตูอ่ะแต่พอดันประตูกระจกแหละสู้แรงไม่ไหวเราพออายุ52อ่ะสู้แรงไม่ไหวนะครับคนร้ายผลักประตูเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนอัตโนมัติน่าจะประมาณ11มม.ออกมาจี้ก็ขู่ยามบอกว่าให้อยู่เฉยก่อนที่จะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปนะที่พนักงานธนาคารกำลังทำงานอยู่คือช่วงบ่าย2เนี่ยมันจะเป็นช่วงยุ่งมากใช่คนก็เยอะพนักงานเองก็ต้องเคลียร์บัญชีแต่ละวันนะฮะก็จะยุ่งมากก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเอาเงินสดใส่กระเป๋าไปเลยแล้วก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์ขึ้นไปเร็วมากไปเร็วมากผู้ช่วยผู้จัดการสาขาธนาคารด้านเงินฝากคุณพรทิพย์อินทระรังสีโรภาสบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีพนักงานทำงานอยู่2คนตนอยู่หลังเคาน์เตอร์ขอไปพนักงานอยู่หลังเคาน์เตอร์2คนตนอยู่ด้านหลังอีกทีะนะครับมีคนมาใช้บริการอยู่2คนคนร้ายพยายามจะเข้าไปในธนาคารรปภ.ก็ห้ามไว้นะแล้วก็ตนก็บอกให้พนักงานคนนึงไปล็อกตู้เซฟด้านหลังแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยหมอบลงให้หมดพอโจรกระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆอย่ายุ่งแล้วก็เปิดลิ้นชัก3ช่องได้เงินสดไป 257,000 บาทแล้วก็หนีไปคนเดียวนี่โหคนเดียวนี่ได้แบบคือใช้เวลารวดเร็วด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาปล้นเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งมาเบิกเงินสดไป 420,000 กับอีก 5,000 แล้วก็ยังนั่งอยู่ในธนาคารแต่คนร้ายไม่ได้สนใจที่จะจี้เงินไปด้วยรอดนะคะโชคดีไปนะทีนี้ตำรวจนะคะตำรวจพันตำรวจเอกฤชากรจรเรวุฒินะคะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็บอกว่านี่แหละรายละเอียดก็เหมือนที่รปภ.บอกเป็นชาย1คนนี่ก็บอกว่าน่าจะออกหมายจับคนร้ายได้เร็วๆนี้เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนหลายมุมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนในลงพื้นที่หาข้อมูลดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางคาดว่าคนร้ายเนี่ยเดินทางมาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีก็ไม่มีอะไรดูจากกล้องวงจรปิดก็คิดว่าจะได้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของกรณีมือปืนยิงคุณสุทินธราทินเสียชีวิตเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากทางกรมราชทัณฑ์บอกว่าผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีสังหารคุณสุทินธราทินแกนนำกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปท.เสียชีวิตขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่28สิงหาคมคุณวิทยาสุริยวงศ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยอมรับบอกว่านายสุรกฤตชัยมงคลผู้ต้องหาคดียิงนายสุทินเสียชีวิตเขาเสียชีวิตจริงแต่ว่าเสียชีวิตจากอาการโรคหอบหืบกำเริบขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนายวิทยาบอกว่านายอายุทธ์สินทพพันธ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพรายงานบอกว่านายสุรกฤตเนี่ยเสียชีวิตวันที่28สิงหาจากอาการโรคหอบหืบกำเริบทำให้หายใจไม่ออกต้องส่งตัวเข้ารักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ว่าเสียชีวิตในช่วงเย็นวันเดียวกันท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันบอกว่าสุรกฤตไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยแต่ว่าสุรกฤตเขามีโรคประจำตัวก็คือหอบหืดแล้วก็มีเบาหวานด้วยถ้าหากว่าญาตินี่ข้องใจสาเหตุการเสียชีวิตสามารถมาตรวจสอบได้หลังเรือนจำส่งศพให้กับทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรวันที่29ก็คือวันนี้ขณะที่ทางกรมราชทัณฑ์จะรอผลการไต่สวนการเสียชีวิตจากพนักงานสอบสวนแล้วก็จะรอคำสั่งศาลเพื่อจำหน่ายคดีออกจากสารบบเนื่องจากผู้ต้องหาเสียชีวิต
รายงานบอกว่าผู้ต้องหารายนี้ถือว่าตายผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าเสียชีวิตระหว่างการควบคุมของเรือนจำจึงต้องมีการตรวจพิสูจน์ศพโดยตำรวจอัยการแล้วก็แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องร่วมการชันสูตรสรุปผลการเสียชีวิตชัดเจนก่อนส่งศพไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ คุณอายุทธบอกว่าสุรกิจเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารักษาหอบหืดตอนช่วงบ่าย 3:30 ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนที่จะเสียชีวิตในวันเดียวกันก็คือตอน 5:30 ก่อนหน้านี้สุรกิจไม่เคยมีอาการกำเริบมาก่อนเลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อาการกำเริบแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่ผ่านมายืนยันว่าสุรกิจไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนผู้ต้องขังไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะครับส่วน คุณกนิษฐาดวงอินภรรยาของคุณสุทินก็บอกว่ากรณีการเสียชีวิตของนายสุรกิจชัยมงคลเนี่ยก็บอกว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงฉันก็อโหสิกรรมให้ส่วนคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมช้าเร็วก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมในเมื่อกฎหมายช้ากว่ากฎแห่งกรรมนะครับค่ะอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องของพูดถึงกฎแห่งกรรมก็ขออนุญาตต่อเรื่องของกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลกันส่งต่อข้อมูลกันเรื่องของเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นนิวส์วันก็ต้องบอกว่าไม่ไกลอยู่แถวนี้แหละนะครับที่มีรถหรูกว่า20คัน มีบ้านจัดสรร100ไร่มีสวนกล้วยไม้300ไร่มีฟาร์มไก่ชนปลากัดนกเขามีรีสอร์ท100ล้านมีการปล่อยกู้ในเขตปกครองตนเองปกครองตนเองด้วยที่พูดเนี่ยที่ไหนเนี่ยเจ้าอาวาสนะที่พูดเนี่ยเจ้าอาวาสนะค่ะล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่หอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมตามวาระปกตินักข่าวก็ไปตามกันว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคือมศเนี่ยจะมีการคุยกันเรื่องนี้ที่ประชุมหรือเปล่าค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์หรืออพช.ได้ส่งเรื่องขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่มีการร่ำรวยผิดปกติเพราะว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อคณะสงฆ์ความมั่นคงของพุทธศาสนาและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนภายหลังการประชุมเนี่ยนักข่าวก็ถามก็ปรากฏว่าไม่มีการหารือเรื่องนี้นะเพราะว่าทางด้านของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์หรือว่าสมศักดิ์อุปสมโภเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปัญหาภายในค่ะโอ้ยปัญหาภายในนะเนี่ยภายในวัดด้วยนะเนี่ยแล้วแต่ว่าก็เป็นแต่ว่าเป็นปัญหาภายในต้องไปหารือกับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เพื่อดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมต่อไปแล้วก็พระพรหมดีโลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเจ้าวาดได้ชี้แจงคือพูดง่ายเจ้าวาดวัดสาเกตอะเอาก็ท่านให้ข่าวไปแล้วชี้แจงไปแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ก็บอกว่าทางพศเนี่ยได้รับหนังสือขอให้ตรวจสอบเจ้าวาดวัดดังกล่าวแล้วก็ส่งหนังสือดังกล่าวไปให้เจ้าคณะกรุงเทพตามสายการปกครองเพื่อการดำเนินการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการต่อไปส่วนอย่าเพิ่งอ่ะสิไม่คือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะถ้าข้อมูลเป็นไปตามนี้นะค่ะเพราะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นค่ะไอ้เงินทั้งหมดนี่ต้องให้ข่าวแก้ข่าวแทนเพราะท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเราให้ข้อมูลด้านเดียวอีกเดี๋ยวทางพลเอกประยุทธ์จะมาว่าเอาก็ต้องบอกว่าทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นของญาติของญาติพี่น้องอะไรต่างๆเขาทำธุรกิจกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันมันก็เหมือนกับตอนนั้นที่แม่ชีไงโอ้ยที่บอกว่าก็มีคนเอามาให้ยืมใช้รถเฟอร์รารี่หรือเปล่าหรือPorscheหรือว่าPorscheตอนนั้นแต่ว่าสำคัญก็คือว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเลยคุณสมน์แม้แต่นิดเดียวค่ะไปเป็นพระเป็นเจ้าไปละกิเลส อันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้าพระท่านเจ้าท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองเนี่ยผิดเลยค่ะวัดไหนก็ตามเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบบัญชีเข้าถึงแม้จะบอกว่าไอ้วัดต้องเปิดเผยบัญชีต้องมีการแสดงรายรับรายจ่ายเรื่องของเงินบริจาคค่าเผาเมนค่าทำสังฆทานดอกไม้ในวัดเยอะแยะนะค่ะวัดเหล่านี้ไม่มีการเปิดเผยไปนับกันหลังพระประธานแล้วก็เงียบหายไปบางขออภัยพ่อแม่ครูอาจารย์บางรูปนะคือพ่อแม่ครูอาจารย์บางรูปเนี่ยสิ้นไปแล้วเนี่ยเพิ่งไปรู้มีเงินเป็นล้านๆอ่ะเยอะ
ค่ะอ้าวก็ในฐานะที่ทำรายการพระเจ้าไงใจไงนี่ก็ทำรายการพระรายการเจ้ารายการธรรมะก็ต้องพูดกันตามความจริงอ่ะว่าเออไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเลิกก็ต้องอย่าทำแล้วหน่วยงานที่กำกับดูแลก็ต้องเข้ามาไม่ใช่บอกว่าพอเรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องประเภทแบบทำบุญเยอะๆสิบริจาคเงินเยอะๆนะเงินจะช่วยเป็นใบเบิกทางเป็นวีซ่าไปสู่สวรรค์จะได้ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ถูกเอาแล้วอย่างนี้คนรวยก็ได้ไปหาพระพุทธเจ้าตลอดดีก็เอาง่ายๆขออภัยถ้าหากมันจะไม่ถูกจริตใครนะแต่ผมขออนุญาตพูดตรงๆว่าแค่คุณวัสมนหรือใครก็ตามทำบุญ20บาทแล้วบอกว่าฉันขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ก็จบละค่ะจบละคือด้วยความคิดที่บอกสาธุฉันขอให้คือทำบุญแน่แต่ว่าขอให้เล่นขั้นต่ำสุดขั้นง่ายสุดก็คือการให้ทานคือการทำบุญและต้องเป็นบุญที่บริสุทธิ์ถ้าคุณจะได้บุญนะก็คือต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์คือโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อใครก็ตามจะหวังสืบทอดพุทธศาสนาทำนุบำรุงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปหลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้บุญหรือทานที่จะได้บุญเนี่ยนะมีทานศีลถือศีลสิภาวนาเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดก็คือเรื่องของการบรรลุนิพพานเมื่อวานผมไปดูหนังเรื่องนึงขออนุญาตใช้เวลา1นาทีสั้นๆเล่าว่าผมลองไปดูหนังเรื่องนึงลูซี่ไปดูลูซี่มาหลายๆคนดูหน้าหนังเนี่ยก็ต้องคิดว่าเป็นต้องเป็นหนังที่แบบฟันกันยิงกันสวยสวยสวยพิฆาตสวยสังหารอะไรสักอย่างนึงอ่ะลูซี่ที่เธอโดนเหมือนแบบฆ่าโดนไม่ๆเขาโดนสารเคมีฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วกลายเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งสามารถที่จะประมวลผลตนเองได้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเพราะมีการให้ข้อมูลในวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อวานที่ไปดูหนังมันหนังพยายามที่จะเล่าเรื่องอย่างนี้คือหลายๆคนเข้าใจว่าจะต้องเป็นแบบลูซี่ต้องเป็นเหมือนเจมส์บอนด์อย่างนี้ไม่ใช่เลยก็มีบู๊บ้างแต่หลักๆนี่มันหนังปรัชญาชัดๆอ่ะสุดท้ายชีวิตคือความว่างเปล่าค่ะนี่คือบทสรุปที่ได้จากการไปดูลูซี่เมื่อวานนี้ค่ะไอสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี้ยคุณวัสมนเสื้อผ้าที่ใส่คอมพิวเตอร์ iPad แก้วกาแฟกล้องเครื่องทีวีนี่คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์จริงก็คืออัตลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้แต่จริงๆแล้วบทสรุปที่ได้เนี่ยพอสมองมนุษย์มันรันเขาบอกว่าโลมามีความสามารถมากกว่าเราใช้สมองได้มากกว่าเราเราใช้สมองได้ใช้ได้ประมาณ 10% ของความสามารถที่มีทั้งหมดของสมองแต่ลูซี่ใช้ได้ 100% พอใช้ได้ 100% ซิกปุ๊บสิ่งที่ได้จากลูซี่ก็คือความไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือความว่างเปล่าซึ่งก็คือสุญญตาตามหลักการพุทธศาสนาคือความไม่มีนั่นเองค่ะเออจริงๆหนังหลายเรื่องแบบนี้นะคือเขาจะแบบเหมือนกับสอนปรัชญาเสร็จปุ๊บมันจะวกกลับมาที่พุทธศาสนาสุดท้ายมันคือพุทธศาสนาครับผู้ชมว่าสุดท้ายคือความว่างเปล่าค่ะคือมันไม่มีอะไรเลยค่ะฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดมากมีตังค์เป็นพันล้านมีรีสอร์ทมีฟาร์มนกเขาฟาร์มไก่ชนมีสวนกล้วยไม้อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสมมุติค่ะนะหลวงพ่อไม่ว่าจะรูปไหนก็ตามสาธุค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็11โมงนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องบันไดสู่นิพพานวันนี้มีนำเสนอเรื่องบันไดสู่นิพพานสำหรับรายการธรรมาภิวัตน์นะฮะใครที่สนใจก็ติดตามชมได้11นาฬิกาทางช่อง News 1ส่วนเรา2คนช่วงนี้หลังครบชาติลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามขอบสนามยามเช้าใช่นะครับขอบสนามยามเช้าวันนี้จะคุยกันเรื่องของกีฬาแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปครบชาติก่อนนะครับค่ะพักกันก่อนค่ะ